สำหรับคู่แรกนะครับที่ท่านจะรับชมต่อไปนี้นะครับจะเป็นมวยสากลคู่พิเศษก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์ครับเพราะว่านักชกทางด้านมุมแดงเนี่ยถือว่าเป็นนักชกประวัติศาสตร์เลยครับถือว่าเป็นนักชกคนแรกของทางภาคใต้ครับที่เป็นแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักและน้ำหนักชั่งเมื่อเย็นวันนี้ครับเขาชั่งได้120ปอนด์ลูกหลานจากอำเภอลัสดาจังหวัดตรังขอเสียงปรบมือให้กับโอเลดง CP Freshmartและนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินนักชักน้ำหนักชั่งเมื่อเย็นวันนี้ครับชั่งได้120ปอนด์เท่ากันนักชกจอมแกร่งจากประเทศรัสเซียขอเสียงปรบมือให้กับวลาดิเมียร์ริคเคนคู่แรกครับไทยพบกับรัสเซียครับเชิญรับชมความมันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเจ็ดสีร่วมกับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นและ CP เสนอการถ่ายทอดสด3ชั่วโมงเต็มครับจากเวลานี้ไปถึง4โมงเย็นนี่คือศึกมวย CP Freshmart และคาราวาน CPF สดจากบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่เป็นคู่แรกของการถ่ายทอดสดในวันนี้โอเลดง CP Freshmart นะครับนักชกชาวไทยในขณะนี้นั้นเป็นรองแชมป์อันดับ4รุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสมาคมไอโร WBC อุ่นเครื่องเป็นคู่แรกกับนักชกจากแดนหมีขาวนั่นก็คือรัสเซียวลาดิเมียร์ลิคเคนมาเริ่มร่วมตายทองคุณสิมิงขาวนะครับและผมชัยทัศน์สารทานรวมทั้งคุณสุทธิพงศ์ร่วมกันบรรยายมาเริ่มยกหนึ่งนะครับอดีตแชมป์โลกของเราก็คือโอเลดงนะครับ CP Freshmart ก็เป็นนักชกแดนใต้คนแรกนะครับที่เป็นแชมป์โลกโดยวันนั้นก็ชนะเด่นจุลพันธ์นี่นะครับเป็นมวยซ้ายร่างกายก็เริ่มจะดีขึ้นตลอดเบอร์ก็สูงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ในศึกมวย CP Freshmart แล้วก็คาราวาน CPF ด้วยก็เป็นการรวบรวมเอาว่าที่แชมเปี้ยนอดีตแชมป์มารวมกันไว้ในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับมีโอเลดงมีชัยโยมีนกน้อยมีวันชนะมีสิงสายันและก็แสงชัยจิตประยูนี่เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของพันยดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นต้องยอมรับเลยครับรายการในวันนี้ครับศึกมวย CP Freshmart และคาราวาน CPF ครับทางนี้ก็ได้ท่านสุภชัยเอี่ยมสุวรรณครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะครับรวมกับเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเรกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารร่วมกับท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนนอกจากเราจะมีมวยทำการแข่งขันแล้วครับสินค้าราคาพิเศษที่เป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพพี่น้องครับชาวจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงครับก็เรียนเชิญกันได้ครับของจริงของใช้นะครับผลิตภัณฑ์ของ CP สะอาดแล้วก็ประหยัดซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์มาเริ่มยกหนึ่งนะครับปลายยกแล้วมาดูว่าของเรานะครับก็เริ่มจะเท่าฟอร์มบ้างไงนักมวยชาวรัสเซียนะครับที่เช่นมาดูว่าจะทนไหวหรือเปล่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดทบจจองไฮรักดีเวอร์รู้ว่าทุกรุ่นของโตโยต้าแล้วก็ไปที่โตโยต้าเคมอเตอร์21สาขาแล้วก็รับประกันเข้าศูนย์ซ่อมเครื่องถึง8ปีมีถึง19แห่งเลยนะครับซื้อรถยนต์กับทางโตโยต้าเคมอเตอร์หายห่วงครับหายห่วงแล้วตอนนี้มาดูครับโอเลดงที่เรียนไว้ครับเป็นนักชกชาวใต้คนแรกครับที่เป็นแชมเปี้ยนโลกสถาบันหลักตอนนี้
ตรียมความพร้อมครับเพื่อจะล่าเข็มขัดแชมป์โลกสมัยที่2ต่อนี่เป็นโปรแกรมใหญ่ของเพชรยินดีบ็อกซิ่งและก็ช่องเจ็ดนะครับเพราะว่าจะสดจากที่นี่2รายการด้วยกันวันนี้และวันที่27นั่นก็คือ Toyota Marathon 3ชั่วโมงเช่นเดียวกันยกก่อนครับกลับเข้าสู่สนามนะครับชมผลงานในยกที่1เป็นคู่อุ่นเครื่องคู่แรกนะครับโอเลดงกับนักชกจากรัสเซียวลามิเดียลิเคนกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกคุณสุประชัยเอี่ยมสุวรรณและท่านรองผู้ว่าคุณท่านรองทัชชัยศรีสุวรรณนะครับรวมทั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนคุณอดิเรกศรีประทักมาเริ่มกันต่อยก2นะครับของคู่อุ่นเครื่องของโอเลดงนะครับ CP Fedmart นี่แชมป์โลกของเรากับริเคนนักมวยจากรัสเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทางบริษัทเจริญพกพานาหันจำกัดมหาชนทางไก่ย่าง5ดาวแล้วก็นมสดเมจิใหม่ทุกวันด้วยนะครับครับมักซีนี่เป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับทางเดียวกับโอเลดงเลยครับมาเรื่อยนะครับโอเลดงความเร็วริเคนนะครับจากรัสเซียแล้ววันนี้มีรางวัลเยอะเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างโตโยต้าเป็นมอเตอร์นะครับ21สาขาแล้วก็เข้าสู่ช่องถึง8ปีนะครับไปช่องไปแล้วทำกันยังไปเลยประมาณ4นัดนะครับ4 5 6 7 8โอ้โหชุดนี้4หมัดหน้าแดงไปแล้วครับรัสเซียหน้าแดงโดนนับไปแล้วครับยก2นับ8ไม่เลี้ยงแล้วนะครับแม่ทำท่าไม่เลี้ยงเลยทีเดียวริเคนโดนเข้าไป4 5หมัดเต็มๆเลยนะครับร่างกายต้องยอมรับดีขึ้นเป็นลำดับเลยทีเดียวอดีตแชมป์โลกของเรานะครับโอเลดง CP Fedmart ตอนนี้ทำการเก็บตัวครับอยู่ที่ภูเก็ตท็อปทีมด้วยครับถือว่าร่างกายฟิตเปรี้ยโอเลดงแล้วก็ที่สำคัญครับรัสเซียครับนักชกจากประเทศรัสเซียนี่ที่แฟนหมัดมวยรู้จักกันดีครับยูริอปาชคอฟในอดีตนี่ปะทะฝีมือกับเมืองชัยกิติเกษมชัดชัยสาสกุลนะครับหรือว่าชัดชัย CP Fedmart ถือว่าเป็นนักชกเบอร์หนึ่งของโลกเช่นกันแต่วันนี้มาดูครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่สายว่าลำตัวของริเคนนะครับจะเป็นจุดเปราะบางจุดแรกนับ8นั้นโดนลำตัวก่อนนะครับดูแล้วก็ดูชั่วโมงนี้ของเราที่ต้องยอมรับนะครับมากประสบการณ์เยอะแล้วก็แกร่งด้วยนะครับร่างกายดีตลอดเบียดเข้าไปแล้วนะครับมาดูว่าจะต่อยอยู่หรือไม่อยู่ยกนี้ยก2ได้ไป1นับแล้วเอาเบียดเข้าไปอีกระวังตัวมากขึ้นนะครับนักชกจากรัสเซียปลายยก2ยกนี้น่าจะผ่านครับยก3ไม่แน่ดูครับเขารู้ตัวแล้วนะครับว่าลำตัวนั้นโดนไม่ได้หมดยกกลับเข้าสู่สนามแล้วครับชมภาพช้ายก2เราได้นับชุดนี้นะครับ1 2 3 4ครับสุดท้ายขึ้นบนนะครับลำตัวก่อนครับ1 2ล่าง3 4แล้วสุดท้ายเป็นหมัดซ้ายซึ่งเป็นหมัดถนัดของโอเลดงนะครับส่งผลทำให้รัสเซียนั้นโดนนับ8ชมกันต่อนะครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวบริษัทเจริญโภคภัณฑ์นั้นจำกัดครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการของ CP และผลิตภัณฑ์5ดาวขอบคุณตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่ครับมาลุ้นต่อยก3นะครับอดีตแชมป์โลกโอเลดงนะครับกับริเคนจากรัสเซียโดนนับไป1ครั้งแล้ววันนี้ต้องขอบคุณทั้งจิ๋วเจิ้งกูเซิงเจียวหนังนะครับคุณสายชนชายพัสกุลแล้วก็ศรีลีน่าศรีกินคอบราด้วยแล้วก็กาแฟวันแมนคอฟฟี่ด้วยนะครับวันนี้มาร่วมงานกันเต็มๆเลยทีเดียวเอาไล่ต่อนะครับโอเลดงดูพื้นที่ให้เล็กลงแคบลงไปแล้วนะครับดูว่าโอเลดงคิดอะไรในใจครับมาดูครับคู่นี้ถือว่าน่าติดตามครับมวยระดับโลกและเป็นมวยถนัดซ้ายด้วยกันทั้งคู่โอ้โหถือว่าเป็นการชิงจังหวะกันครับและในวันนี้ครับขอบคุณครับโตโยต้าเคมอเตอร์โอ้ยกนี้คุณวิเชียรสมภพลุงโลจน์นะครับพร้อมด้วยคลองสวนพูลรีสอร์ทนี่เคนยกนี้ดูดีขึ้นนะครับผลงานดูดีขึ้นเน้นมาซ้ายแล้วมาดูว่าจะโดนหรือไม่โดนนะครับวันนี้ทางดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP กับย่าง5ดาวน้ำสดเมจิด้วยแล้วก็หลักๆของเราอีกก็คือ Toyota K Motor นะครับ21สาขาแล้วก็หลังงานขายอีก19สาขา19แห่งด้วยนะครับโอเลดงเริ่มมีรับประกันซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีเลยทีเดียวโอเลดงเริ่มเติมไปที่ลำตัวแล้วนะครับซ้ายกับขวาครับจับตาดูครับ
ลำตัวของลิเคนตอนนี้ฟิตซ้อมเก็บตัวอยู่ที่ภูเก็ตท็อปทีมครับดูจังหวะโยกสวยงามครับลีลาสายตาไวลายอดีตแชมเปี้ยนโลกครับโอเลดงมาดูว่ามาดูเจาะเคาะตรงไหนนะครับเอาไล่แล้วปกติเป็นมวยตั้งรับด้วยมาดูระเบิดปอดนะครับพี่เช่นจากรัสเซียปล่อยมาก็ไม่โอ้โหวืดเหมือนกันเอาข้อล่างก่อนเขาลำตัวลงไม่ลงเริ่มจะโดนแล้วครับลำตัวลงสะดุ้งครับขึ้นบนสองหมัดโอ้โหดูแกแหมดูดีตลอดเลยนะครับแต่พอโดนลำตัวแล้วทำท่าจะน้อยใจแล้วครับนักชกจากรัสเซียมวยที่ต้องยอมรับนะครับประสบการณ์เยอะกระดูกแข็งในนามเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับซ้อมถึงซ้อมดีด้วยดีแชมป์โลกเรื่องร่างกายดีแล้วไม่ต้องห่วงเลยมีโอกาสได้ชิงด้วยไปสร้างชื่อเสียงสุดๆนี่เดินทางไปป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับคู่ควงไปกับพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมชนะรวดทั้งคู่เลยทีเดียวตอนนี้มาดูฟอร์มกันครับโอเลดงวันนี้ยกนี้นะครับยกนี้เข้าดีขึ้นครับชมผลงานในยกที่แล้วครับยก3ลิเก้นต่อยได้ดีขึ้นนะครับออกหมัดมากขึ้นแต่ว่าลูกเน้นลูกหนักเริ่มเข้าทางโอเล่อีกครั้งนะครับเมื่อเข้าสู่นาทีที่3ทำได้ดีครับขึ้นยก4ขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดคุณชัยสิทธิ์พิสารก่อสกุลหรือเฮหมูนะครับ CEO ไทยแสงยนต์กรุ๊ปผู้นำรถเกี่ยวข้าวในอาเซียนโดยบริษัทไทยแสงยนต์การเกษตรจำกัดและบริษัทอุ่นสมโอสถเด็กในพานทองจำกัดยาตรา9เหรียญน้ำมันยาตรามาวินและยาแก้ไอตราอาปาเช่มาสู้กันต่อยกสี่นะครับวันนี้ทางดร.ภูมิเศรษฐ์ไพฑูรย์พร้อมทั้งเสนาด้วยนะครับพร้อมทั้งโปรโมเตอร์เสียตังด้วยทั้งไก่ย่างให้ดาวนุ่มสดเมจิแล้วก็โสมกะหรี่ตะมุจาบด้วยวันแมนพร้อมทั้งจีเจิ้งปู่เซินสีลีน่าด้วยนะครับบนเวทีไล่อีกแล้วนะครับโอเลดงยก4ได้นับยก2นะครับ3เขาดีขึ้น4เป็นยังไงครับลำตัวนั่นแหละครับยาเมื่อกี้ลำตัวแล้วนะครับหน้าท้องและชายโครงว่าเป็นนักชกที่อีกหนึ่งความหวังแล้วครับสำหรับโอเลดง CP Freshmart ก็ตามที่ถามมานะครับเจ้าตัวก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งนึงครับเป็นแชมเปี้ยนโลกจากภาคใต้ที่ได้ครองตำแหน่งแชมเปี้ยนโลก2สมัยก็ถือว่าโอกาสแหมไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมแล้วครับสำหรับโอเลดงนี่แหละครับอดีตแชมป์โลกของเรานะครับแล้วก็อย่าง Toyota K Motor นะครับก็21สาขาแล้วก็รับประกันเข้าสินซ่อมถึง8ปีมี19แห่งนะครับโทรศัพท์หมายเลขก็ติดต่อได้เลยนะครับนึกถึงโตโยต้าแล้วก็ต้องนึกถึงเคมอเตอร์ครับยก4ดูริเก้นหนีมากขึ้นนะครับจังหวะออกหมัดนั้นน้อยลงท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดช่อง7นะครับอย่าไปไหนเลยครับเปิดไว้อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวดูวันเฮงครับป้องกันแชมป์ครั้งที่6มาดูครับนักชกที่เขาว่ากันว่าเก่งที่สุดในโลกนะครับของรุ่น105ปอนด์หรือว่ามินิมัมเวทครับไม่เคยแพ้ใครนะครับสำหรับวันเฮงวันนี้ท่านต้องเชียร์ที่หน้าตู้เอาเดินตลอดดูแล้วเหนือชั้นเลยนะครับเหนือชั้นเลยทีเดียวโอเลดงว่าจะเก็บได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนี่เบียดติดตลอดแล้วเอ้าสายไปก่อนไม่ออกหมัดแล้วครับขอลำข้อลำตัว 3-4 หมัดเอ้าลิเคนทำท่าปิดแล้วทำท่าเหนื่อยแล้วนะครับลิเคนถอดใจหรือเปล่านะครับยกนี้ไม่ออกหมัดถอดใจหรือเปล่าครับเยคิเจนต้นนี่แกสู้มากครับแต่พอวัดไปแล้วรู้สึกว่าจะเสียเปรียบตอนนี้1เกมก่อนครับหมดยกก่อนครับโอเลดงกับลิคิกเช่นจากรัสเซียผ่านไปแล้ว4ยกนะครับดูนะครับจังหวะโดนหมัดซ้ายเมื่อยกที่4นี่ถือว่าเป็นหมัดชัดเจนของโอเลดงและหลังจากนั้นครับเป้าใหญ่คือหน้าท้องกับชายโครงท่านผู้ใหญ่หลายท่านเดินทางมาที่นี่แล้วนะครับกราบขอบพระคุณครับและก็ต้องขอบคุณครับบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดยาดมตราโปยเซียนพิมพ์เสนน้ำตราโปยเซียนบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดครับสีลีน่าสีคิงคอปรากทินซิลสีโปลีน่าคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักดาพงศารักกรรมการยุติแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเชือกถูกรองเท้าหลุดออกมากลับไปที่มุมตัวเองนะครับให้พี่เลี้ยงจัดการสมัยไม่งั้นก็จะเกิดอันตรายได้นะครับคือเหยียบที่ปลายเชือกแล้วตัวเองนั้น
ล้มลงไปอะไรครับพี่เลี้ยงจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ชมกันต่อในยกที่5ชมต่อครับเอามาสู้กันต่อนะครับว่าจะสู้ถึง6ยกหรือเปล่าหรือแค่นะครับจากรัสเซียเราก็อดีตแชมป์โลกโอ้โหเลยอ่ะหมัดเด็ดครับชายโครงด้านขวาครับเสียงดังฟังชัดนะครับ5แล้ว6 7 8ไหวไหมสู้ไหมสู้ครับยังสู้แต่หน้าตาไม่ไหวแล้วนะครับหน้าไม่สู้แล้วนะครับนี่นะครับโดนตุ๊บเดียวเลยครับกองลงไปเลยครับนับที่2ทำท่ายอมเลยนะครับเอามาดูคนเดินจะเอาอยู่เอาเล่นลำตัวทำท่าไปแล้วจบเลยครับจบยก5จบยก5ตาลอยเลยครับนี่ครับบ่อของลิคิดเช่นอยู่ที่ชายโครงขวานี่เองครับพักชมโฆษณาสักครู่ครับเชิญครับรัสเซียไปแล้วเวียดนามมาต่อครับกลับมาที่สนามนะครับชมผลงานทั้งหมดของคู่ถ่ายทอดคู่แรกของศึกมวย CP Freshmart และคาราวาน CP จากพิษณุโลกครับโอเลดง CP Freshmart รองแชมป์โลกอันดับ4รุ่นซูเปอร์ไฟลเวทของ WBC นะครับกับนักชกจากรัสเซียคือเวลามีเดียลิคิดเช่นครับยก2เราได้นับไปแล้วนะครับนับ8แล้วหลังจากนั้นยก3ก็เน้นนะครับแต่ว่าผ่านได้ยก4ผ่อนลงมานิดนึงครับเขาสู้ได้ดีขึ้นมาถึงยก5นะครับนี่นะครับนี่เป็นทั้งหมดรวมๆครับปัดเนี่ยครับลำตัวนะครับส่งให้ลิคิดเช่นสุดลงไปเป็น 3-4 หมัดสุดท้ายนะครับจะทำให้จบยกนี้เองครับพบกับคุณสมิงขาวบนเวทีครับเชิญครับท่านผู้ชมครับแค่ยก5นะครับอดีตแชมป์โลกของเราก็ซัดนักมวยชาวรัสเซียเรียบร้อยไปนะครับกรรมการชูมือเลยครับชนะแบบหมดทางสู้ยกที่5